ต่างจังหวัดบางท่านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วตอนกลางคืนน่ะเขาต้องสุมไฟไล่ยุงให้วัวให้ควายกันครับปรากฏว่าพอสุมไฟไว้ลมมันพัดแรงครับไปติดเศษฟางคราวนี้ละโอ้โหวอดวายไปหมดเลยตามภาพคุณผู้ชมครับเสียหายไม่ต่ำกว่า 50,000 นะครับตำรวจสภ.พิมายครับรับแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้คอกวัวที่ตำบลนิคมอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาที่เกิดเหตุเนี่ยโอ้ตอนแรกชาวบ้านเขาชุลมุนกลาหลกันหมดฮะช่วยกันเอาถังใส่น้ำดับไฟเพราะมันกำลังลุกไหม้คอกวัวอย่างรุนแรงใช้เวลากันอยู่ประมาณ20นาทีครับไฟถึงจะดับนะฮะสอบถามไปที่เจ้าของคอกวัวครับป้ากำไลบัวงามอายุ48นี่คุณป้าป้าเล่าให้ฟังบอกว่าฉันเองนี่แหละก่อไฟไล่ยุงให้วัวช่วงกลางคืนปรากฏว่าคนโทรมาบอกไฟไหม้หมดแล้วป้ากำไลมาดูหน่อยพอมาถึงโอ้โหวอดวายฮะก็เลยช่วยกันกับชาวบ้านเอาถังใส่น้ำมาดับไฟปรากฏว่าเสียหายหลายแสนเขาบอกว่าแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ก็พังไม้ที่เตรียมเอาไว้สร้างกระท่อมก็พังระบบน้ำประปาที่ให้น้ำบัวก็พังงานนี้ซ่อมหน่อๆไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทครับสาเหตุน่าจะเป็นเพราะว่าลมกระโชกแรงไฟที่สุมไว้มันไปไหม้เอาเศษฟางแล้วลมมันก็พัดไอเศษฟางเนี่ยว่อนไปหมดเลยดีวัวไม่ตายนะครับเพราะวัวในตัวนึงก็หลายตังค์เหมือนกันนะครับครับอันนี้ก็เตียงนอนที่เตียงที่ทำกระท่อมแม่นบ่วัวมันคือที่ขยานเหยียบไฟออกครับจุดนี่ครับหรือยังไงบ่จุดไฟไว้ให้วัวจ้าที่นี่ก็เอาดินถมไว้อันนี้ก็